สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาดูการเคลื่อนไหวของราคาน้ำตาลตลาดโลกล่าสุดนั่นเองครับสำหรับน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์กวันนี้เปิดตลาดด้วยราคาที่ไม่เปลี่ยนแปลงลดลงและก็เพิ่มขึ้นจากวันก่อนในช่วงลบ 0.03 ถึง 0.07 ราคาน้ำตาลในวันพุธในช่วงแรกเคลื่อนไหวสูงขึ้นก่อนที่จะปิดตลาดลดลงตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงกว่า 2% กระตุ้นให้มีแรงขายเพื่อชำระบัญชีตั๋วนั่นเองครับนอกจากนั้นยังได้แรงกดดันจากค่าเงินเรียลของบราซิลที่อ่อนลงถึงระดับต่ำสุดในรอบ2สัปดาห์เมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์ของสหรัฐในช่วงแรกที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นผลสืบเนื่องมาจากสมาคมโรงน้ำตาลของอินเดียคาดการผลผลิตน้ำตาลของอินเดียในปี 2566/67 จะลดลงจากปีก่อนที่ลบ 3.4% เหลือ 31.68 ล้านตันนั่นเองซึ่งอินเดียก็เป็นผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่เป็นลำดับ2ของโลกด้านราคาน้ำมันดิบในไนเมกนั้นสัญญาส่งมอบเดือนกันยายน2566ปิดตลาดก็ลดลงลบ 1.88 ดอลลาร์สหรัฐหรือลบ 2.31% ที่ระดับ 79.49 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลหลังจากเคลื่อนไหวอยู่ในช่วง 79.05 ถึง 82.43 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนั่นเองครับมาดูราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์กตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนตุลาคม2566ปิดตลาดก็ลดลงลบ 0.19 เซนต์หรือลบ 0.78% ที่ระดับ 24.20 เซนต์หลังจากเคลื่อนไหวอยู่ในช่วง 24.09 ถึง 24.61 เซนต์ส่วนราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนมีนาคม2567นั้นปิดตลาดลดลงลบ 0.18 เซนต์หรือลบ 0.73% ที่ระดับ 24.39 เซนต์หลังจากเคลื่อนไหวอยู่ในช่วง 24.27 ถึง 22.75 เซนต์สำหรับการซื้อขายตลาดล่วงหน้าเดือนอื่นๆปิดตลาดลดลงในช่วงลบ 0.16ถึงลบ 0.04 เซนต์ปริมาณการซื้อขายรวมทุกสัญญามีจำนวนทั้งสิ้นก็คือ 79,070 ล็อตสัญญาน้ำตาลคงเหลือในตลาดวันที่1สิงหาคม2566ของน้ำตาลตามสัญญาเดือนตุลาคม2566เพิ่มขึ้น8ล็อตเป็น 394,106 ล็อตและของน้ำตาลทั้งตลาดเพิ่มขึ้นที่ 2,793 ล็อตเป็น 916,658 ล็อตนั่นเองครับมาดูราคาน้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอนปิดตลาดด้วยราคาที่ลดลงจากวันก่อนโดยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของเดือนตุลาคม2566นั้นปิดตลาดลดลงที่ลบ 2.50 ดอลลาร์สหรัฐหรือลบ 0.36% ที่ระดับ 697.20 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันหลังจากเคลื่อนไหวอยู่ในช่วง 694.40ถึง 703.70 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันและราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนธันวาคม2566ปิดตลาดก็ลดลงลบ 3.10 ดอลลาร์สหรัฐหรือลบ 0.45% ที่ระดับ683.70 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันหลังจากที่เคลื่อนไหวอยู่ในช่วง 694.40 ถึง 703.70 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันนั่นเองครับก็คือช่วงนี้ก็จะมีการลดลงมากแต่ก็ดูแล้วก็คงจะไม่มากมายอะไรเท่าไหร่นั่นเองครับผมขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมและรับฟังชอบคลิปนี้และมีประโยชน์ก็ช่วยกดและก็ติดตามให้ทางผู้จัดทำด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ